要我才捞它起来。哦。还好吃的哦。我搓。啊，你们只是搓它，要不要搓圆圆？我觉得好像这样子呢。สวัสดีครับคุณทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นการนวดแป้งเพื่อทำขนมอี้นะครับหรือบ้านเราเรียกว่าขนมบัวลอยนะครับเป็นเทศกาลฤดูหนาวของคนจีนนะครับซึ่งภาษาจีนก็เรียกว่าตงจื้อนะฮะซึ่งจะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญไม่แพ้กับเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งจะมีญาติพี่น้องนะครับที่อยู่แต่ละสถานที่นะครับก็กลับมานะครับที่บ้านนะครับบ้านตัวเองเพื่อจะทำขนมนะครับผมสำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้ขนมอี้นะครับหรือว่าขนมบัวลอยนั่นเองนะครับก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะฮะเด็กๆก็มารอนะครับนี่เห็นไหมฮะรอแล้วก็นำไปปั้นเป็นลูกกลมๆนะฮะนี่ครับตามขนาดของเด็กๆนะฮะนี่จะเป็นขนมเล็กๆนะฮะแล้วหลายคนนะครับปั้นแล้วก็ร้องยินเองนะครับนี่ฮะเด็กๆก็ทำอยู่นะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็เราที่เห็นกระดาษใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับเพื่อที่เวลาเราปั้นขนมอี้ออกมาแล้วเนี่ยตัวขนมจะไม่ติดกับตัวเข่งนะฮะเราก็เลยต้องมีกระดาษออกมานิดนึงนะครับปั้นก็พอขนาดนะครับพอขนาดพอได้นะครับก็วางไปนะฮะหนุกมากครับทุกคนก็มีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับในวันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมยี่อีกสีนึงครับเพื่อเป็นสีแดงหรือสีชมพูที่เพื่อนๆเห็นนะครับทำไมจะต้องมีสีนึงนะครับปกติถ้าเกิดว่าทำในสีขาวเนี่ยไม่ดูมันแล้วมันจะจืดมันมีอรรถรสรสชาติอะไรเท่าไหร่เขาก็เลยทำอีกสีนึงขึ้นมานะครับจริงๆคนจีนก็จะมีอีกหลายสีมากนะครับแต่ว่าปกติแล้วขนมยี่ก็จะมีแค่2 สี 2 สีนี้นะครับทำให้ดูแล้วน่ากินน่ารับประทานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศให้รอบๆนะครับกิจกรรมของเด็กๆนะครับผมWow, เป็นไงบ้างครับผลงานของเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการต้องต้มน้ำต้มอะไรเข้าไปนะครับใช้น้ำที่พอเดือดนะฮะพอมันเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยขนมอี้มันจะลอยตัวขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการตักวางลงไปในน้ำนะฮะน้ำที่เป็นลักษณะน้ำปกติธรรมดาไม่ใช่น้ำเย็นนะฮะเป็นน้ำอุณหภูมิตามอุณหภูมิห้องนะฮะแล้วจากนั้นเราก็นำขนมอี้มาตักแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ำเชื่อมนะฮะใส่เข้าไปนะครับนี่เด็กก็กินนะครับผลงานของตัวเองนะครับนี่สนุกสนานกันนะครับนี่ก็เป็นความสุขเล็กน้อยของพวกเด็กๆนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาขนมอี้นะครับก็จะมีขาวกับแดงผสมกันนะครับผมครับก็เป็นลักษณะของการไหว้ของวันที่22นะฮะซึ่งจะเป็นการไหว้ของแต่ละบ้านนะครับขนมอี้ที่ทำออกมาเนี่ยก็จะมีการแจกจ่ายไปตามบ้านของแต่ละคนของเขาเองนะครับผมลักษณะของทางหยวนเนี่ยเมื่อรับประทานในครอบครัวแล้วเนี่ยจะมีความรักความผูกพันกันยิ่งมากขึ้นนะครับเมื่อถึงเทศกาลนี้ญาติพี่น้องเนี่ยที่อยู่ต่างถิ่นต่างอะไรก็หวนกลับมาที่บ้านพร้อมตาพร้อมตาครับเป็นวันอีกวันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นวันมงคลที่อายุเพิ่มขึ้นอีก1 ปีนะครับเทศกาลนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กับตรุษจีนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมาทำกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันครับ
ในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับก่อนที่จะเข้าในส่วนของฤดูหนาวจริงๆนะครับผมในก่อนตรุษจีนนะฮะก็ทุกคนก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนนะครับเหมือนกับการเป็นพรีซีซั่นอะไรมานะครับผมวอเตอร์ฮะ You want water more อ่ะ这里呢เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทศกาลฤดูหนาวครับหรือว่าเทศกาลตรงจื้อครับของคนจีนนะครับซึ่งจะมีความสำคัญไม่แพ้แถวตุรกีนะครับก็คงได้เป็นเกร็ดความรู้อะไรบ้างนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะครับอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ผมฮินไมตีจาก chatterok.com ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ dum 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 dum